ตอนนี้นะเราก็มากินข้าวเที่ยงกันนะครับที่ร้านอุ้ยไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกว้ายมืดหน่อยโอเคตรงนี้ก็ได้หมดเลยไม่มียำด้วยตัวเองอยากกินยำขอยำแซ่บๆไปเถอะอู้ส้มตำขอหมูย่างโอ้ยน้ำตกหมูนี่ไงครับทุกคนฉันเจอน้ำตกอยู่ฉันแล้วโอ้กินหมดเลยเฮลโลทุกคนดูสิเรามาเจอใครสาวแซ่บแห่งร็อกสตาร์นะร็อกสตาร์นะตามลิซ่าตามลิซ่าตามลิซ่าไอ้น้องฟิล์มเขาย้ายมาอยู่ที่สเปนนะเหมือนที่โอป้าบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยซีเครตของเราอยู่เฮ้ยไปบอกเว้ยไปบอกเว้ยไปอยากต้องอยากรู้พวกนี้น่ะนี่ก็มาเยี่ยมน้องด้วยนะครับบอกน้องอยู่ว่าเดี๋ยวต่อไปมาสเปนเดี๋ยวไปเยี่ยมน้องนะครับมาหมูเหยียวมาฝากน้องแค่ไหนก่อนมาไอ้ทำน้ำพริกมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถ้าเวลาจะมาจะตามเธอหรอกไอ้พวกนี้ชอบฝากน้ำพริกนี่ก็ฝากปลาหนูก็ไม่เคยกินอันนี้เป็นคนอีสานอันนี้เป็นไทยสีไทยสีสะเกียบอันนี้อุดรธานีครับอันนี้อุทัยธานีแต่ชอบกินปลาเข้าใจไหมกันชอบกินอาหารอีสานพี่เริ่มกินปลากินตอนอยู่เพื่อนที่มันมีเนื้อพักเนาะเดี๋ยวเราพอได้อาหารเดี๋ยวมาชวนทีนึงนะครับบ๊ายบายครับหมูน้ำตกนะแล้วหน้าคนกินไทยศรีสะเกียกับไทยอุดรอันนี้ไทยไทยธานีไทยเอาอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวดำนะครับเลิศร้านนี้มีข้าวเหนียวเพราะถ้าเป็นไม่แกกินที่มาลักการไม่มีข้าวเหนียวพรากุ้งนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำตก yes ดูเลิศมากร้านปุ้ยอาหารไทยเธอแล้วฉันชอบอันนี้มันมีอันนี้ด้วยเธอโอ้โหอุ้ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวของใครก่อนอะหรือว่าเฮลโลเฮลโลของคาร่าโอ้ยจะแบ่งกันกินกันได้อ่ะเพราะว่าน้องจะกินไม่หมดถ้วยใหญ่เชียวโอ้โหก๋วยเตี๋ยวน้ำตกทุกคนเดี๋ยวนะขอยิ้มพาร่าคนหน่อยนะทุกคนดูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็จะแซ่บค่ะร้านปุ้ยไทยฟู้ดบ่แล้วน่ากินนะครับอ่ะคาร่าไปอันนี้กินกัน3คนนะครับยิ้มผักขี้เมาฟิล์มน่ากินอ่ะทุกคนผักขี้เมาหมูกรอบใช่ลูดแล้วทุกคนดูกิน3คนอย่าให้พี่อย่างนั้นนับด้วยนะเออพี่เราหิวกันเลย3คนเหมือนไม่หรอกตอนเช้าพี่ได้กินแค่แฮมกับชีสบ้ากับอะไรนะไอ้เหมือนปลาต้องโกชูรสอ่ะไอ้ชูรสพี่กินมาแล้วบอกไปกินไหนซากิดิสมั้ยไม่ค่ะกินแถวสปาเพื่อนอืมหมูน้ำตกหมูน้ำตกทุกคนซื้อข้าวเหนียวเลยนะเอาเลยซื้อไข่กระบอกไปแล้วว่าโอปาอีสานนะครับเพราะฉะนั้นไปที่ใดก็ต้องมีหมูน้ำตกทุกคนบ่อายได้เป็นคนอีสานแม่นบ่แล้วเราก็ถึงห้องครับอันนี้นอนที่มาดริดโรงแรมโบโก้ที่นอนตรงนี้เพราะว่าใกล้กับรถไฟนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็จะไปที่บาร์เซโลนาห้องถือว่าดีนะนี่เปิดแอร์แล้วใช่เนี่ยเองนี่กำลังดีเลยเพราะว่ามันก็กว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอาดเนาะของโอป้าเน้นสะอาดนะงั้นมีน้ำเย็นกินไหมดูดินี่คือวิวฮะทำไมไม่มีน้ำโอ้สั่งได้ปะยังไงยังไงอยู่หัวเตียงเนี่ยครับก็เป็นรีวิวนะสั้นง่ายๆอันนี้โรงแรมที่มาดริดนะครับแล้วเดี๋ยวไปบาร์เซโลนาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าโรงแรมโบโก้นะครับที่นอนพักใกล้กับรถไฟประมาณ3โลนะครับคือทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่มันจะมีหมาตัวดำเจ้าไหนนั่งก็นั่งเป่าน้ำเกลือหมาเอ้ยอากาศดีครับอันนี้ก็เป็นตอนทุ่มกว่าๆมันจะลมเย็นๆสบายสบายทุกคนอย่างนี้ก็ต้องนอนดึกแล้วก็กำลังจะเดินไปร้านอาหารครับ
อนนี้เราอยู่ที่ร้านนี้นะครับอยู่ที่ร้านนี้นี่เมนูแรกเสิร์ฟพร้อมขนมปังเราได้ในวันน้ำผึ้งเปล่าขนมกรอบอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้กับที่พักนะครับเดินมาไม่ไกลน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายมันเริ่มแบบเริ่มไม่ดีขึ้นเลยเด็กๆพิซซ่าพัดใหญ่มากเลยว้าวอันนี้ก็คือมีหลายเมนูวันนี้มากินอิตาเลียนกันครับทุกคนโอ้ my god มันจะเผ็ดมากเหรอไม่ปกติมันประมาณอันนี้มันเป็นน้ำอะไรอ่ะน้ำแบบว่าน้ำมันเผ็ดน้ำมันเผ็ดใส่มันเผ็ดอย่างนี้เหรอมันจะเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนน้ำมันก่อแต่มันมีรสพริกใครจะเจาะใครได้คะเอาเลยเร็วผ่าเจาะยูเจ้าน่ะก่อนเหรอที่รักเจาะเลยเร็วพี่ใช่เลยค่ะอันนี้อร่อยได้กินอยู่ซอย10หรือ11อ่ะไม่เผ็ดอีกบาทไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดปลากินข้าวปลาคนละเลยดูกินข้าวปลาอันนี้ปลาหมึกคุณเพื่อนมันน่ารักมินิตอนกินอยู่ไทยจืดมากเนี่ยแต่พออะไรไหมเรากินอย่างเงี้ยอร่อยแต่เขาซื่อสัตย์นะตอนแรกที่ตักไปบอกว่าแค่นี้เยอะเลยไม่อันนี้คือประชดหรือเปล่าแค่นี้อันนี้เราก็ส่งไวเบรชั่นดีๆนะครับจากสเปนให้ทุกคนอยู่เซ็กซี่ด้วยมาดิเราต้องทำยังไงให้คนดูเขาแบบรู้สึกไวเบรชั่นสูงกับเราคะต้องทำไปเป็นเราพี่ยกบอกแล้วเราเป็นเราก็เลยไวเบรชั่นสูงนะคะวันนี้ตอนเย็นมากินอิตาเลียนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้อะไรดีๆกลับไปเยอะฝากอะไรกับเพื่อนไหมคะคลิปนี้ลุยให้เต็มที่ถ้ามีความฝันก็ลุยถ้ามีความฝันก็ดูผู้ดีนะต่อแบบฝากอะไรหนึ่งเพื่อนไหมคะเหมือนกันลุยให้เต็มที่ลอกกันมาอย่าหยุดที่กับฝันถามวันนี้ฝากอะไรถึงแฟนไหม Anything you wanna say to someone you like out there ขอบคุณครับซุ้มสูแมสสูเราก็แค่จะบอกว่าจงเชื่อในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นครับบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบาย